สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับหัวข้อในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือจัดอันดับนะครับ5อันดับนะครับโปเกมอนร่างโคตรกากสู่ร่างสุดเทพบอกเลยว่าเรานะครับไม่ได้มีอะไรมาจำกัดนะครับหรือมีฤทธิ์โปเกมอนให้มานั่งเดากันเพราะนี่คือทุกตัวเลยนะครับที่สามารถเป็นไปได้แต่ว่าเราจะตัดโปเกมอนที่มีร่างพัฒนาเพียงร่างเดียวนะครับก็จะตัดออกทิ้งไปเลยคราวนี้ก็จะเหลือแค่โปเกมอนที่มี2ร่างกับ3ร่างเท่านั้นและตัวไหนกันครับที่แรกๆมันดูไม่น่าเก่งเลยหน้าตามันดูทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นตัวถ่วงสุดๆแต่พอเรานะครับเก็บเลือดให้มันแล้วนะครับจนมาพัฒนาร่างกลับดูมีประโยชน์ขึ้นมาทันตาเห็นซึ่งสำหรับใครนะครับที่เล่นโปเกมอนครั้งแรกนะครับแล้วไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับแล้วจับมาอัพเลเวลจนรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะผมว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีโปเกมอนในดวงใจกันบ้างแล้วล่ะว่า5อันดับนี้จะมีป้นตัวอะไรบ้างซึ่งมันน่าจะดูง่ายมากถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่า5อันดับนั้นมีตัวอะไรกันบ้างครับอันดับ5ครับบีเดิลครับโปเกมอนธาตุแมลงแล้วก็พิษครับนอนพิษในรุ่นแรกๆนะครับใครที่เล่นเกมโปเกมอนนะครับต่างรู้จักกันอย่างดีครับหากเทียบกับนอนอีกตัวนึงนะครับก็คือคาเตอร์ปี้คาเตอร์ปี้เนี่ยจะมีดีกรีที่ดีกว่านะครับแล้วก็น่าใช้กว่าแถมน่ารักอีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะคาเตอร์ปี้เนี่ยกลับมีชื่อเสียงมากกว่าเสียอีกเมื่อพอพัฒนาร่างนะครับเป็นร่าง2นะครับบีเดิลจะกลายเป็นโคคูนครับส่วนคาเตอร์ปี้เนี่ยจะกลายเป็นทานเซลแถมทานเซลนะครับถูกนำมาใช้ล้อเยอะกว่าอีกทั้งที่ความสามารถเนี่ยก็เหมือนกันก็คือท่าแข็งตัวทานเซลเนี่ยมันถูกเอามาใช้ล้อนู่นล้อนี่จนเป็นที่รู้จักแม้ว่าคนที่ไม่เคยเล่นโปเกมอนมาก่อนหรือว่ารู้จักแบบผิวเผินนะครับก็รู้ว่าไอเนี่ยมันตลกยังไงแต่ว่าเจ้าโคคูนก็อาจจะรู้จักแหละแต่ว่ามันน้อยกว่าจึงทำให้มันดูไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่และร่างสุดท้ายนะครับของบีเดิลเนี่ยโคคูนเนี่ยก็พัฒนาร่างนะครับเป็นสเปียร์ปูมันพึ่งที่มีความสามารถที่ยังกลางๆอยู่ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเลยปูมันแมลงตัวอื่นนะครับยังดูเด่นกว่าด้วยซ้ำกลับกลายเป็นว่าสเปียร์เนี่ยเป็นปูมันปลายแถวที่แทบจะถูกลืมเลยก็ว่าได้ซึ่งมันจริงไหมก็จริงอยู่ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้สเปียร์นะครับโดดเด่นและทุกคนชื่นชอบกันมากก็คือมันสามารถพัฒนาร่างนะครับเป็นร่างเมกาสเปียร์นั่นเองด้วยความสามารถของเมกาสเปียร์นะครับสเตตตีกายภาพครับแรงโอเวอร์ครับถึง150เลยแล้วก็ความเร็วนะครับสุดๆเลยนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่มา145ครับเร็วที่สุดเป็นอันดับ9นะครับของเกมร่วมกันกับอากิวเดอร์แล้วก็เมกาจิวไคครับแต่ข้อด้อยนะครับคือมันเปรียบเสมือนว่ามันมีเลือดเนี่ยเพียงแค่1เองเพราะว่าตัวมันบางมากๆแต่สิ่งที่มีได้กับได้เนี่ยคือ ability ของ Mega Spear ครับ Adaptability ครับจะทำให้ท่าที่ตรงกับท่าตัวเองเนี่ยแรงขึ้นไปอีก2เท่าครับซึ่งจากเดิมเนี่ยมันคือ 1.5 เท่าครับซึ่งมันส่งผลได้เยอะมากนะพูดจริงๆคือมันมีดีขนาดไหนกันถ้าเกิดเรานะครับใช้ท่า Step เนี่ยหรือว่าใช้ท่าที่ตรงกับท่าตัวเองเนี่ยอย่างเช่นเมกาสเปียร์นะครับเป็นท่าพิษแล้วก็มาแรงใช่ไหมครับถ้าเราใช้ท่าโจมตีท่าพิษหรือท่ามาแรงเนี่ยตีใส่ตัวที่แพ้คูณ4นะครับบอกเลยว่าร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวเพราะมันโดนไปคูณ8ครับคือตัวแม่งไม่เหลือซากแน่ๆเมกาสเปียร์นะครับจึงเป็นตัวที่เก่งมากๆครับ1ตัวครับในหมู่โปเกมอนมาแรงจากเดิมที่ไม่มีใครสนใจมันเลยอันดับ4ครับโคดาครับโปเกมอนธาตุน้ำเป็นโปเกมอนที่หลายคนนะครับจะรู้จักกันดีนะครับในอนิเมะด้วยหน้าตาของมันที่มันดูเหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยได้แค่การโจมตีของมันเนี่ยยังหวังผลได้ยากเลยแต่พอพัฒนาร่างนะครับเป็นโกดักจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ขึ้นมาทันทีครับด้วยข้อดีของมันครับคือ ability ก็คือสวิสวิมครับเมื่ออยู่ในฝนนะครับจะเร็วขึ้นเป็น2เท่าครับพออยู่ในยุคของ Gen 7นะครับเมื่อมี C move เนี่ยก็ทำให้มันใช้ได้ดีมากขึ้นไปอีกครับโดยติด C move ธาตุน้ำเข้าไปนะครับเร็วในฝนอีกนะครับแล้วก็มีฝนตกอีกเมื่อฝนตกเนี่ยจะทำให้ธาตุน้ำนะครับที่ยิงไปเนี่ยแรงขึ้นไปอีก 50% ครับจึงทำให้เป็นตัวที่ยอมมากครับสำหรับทีมฝนซึ่งมายืนคู่กับเปเปอร์ซึ่งมีอิลิตี้เรียกฝนก็ได้นะครับและสิ่งที่พีคมากๆนะครับโกดักเนี่ยเป็นตัวที่สามารถฆ่าเกนชิกราดอนได้อย่างสบายครับกราดอนเนี่ยเป็นมอนธาตุดินใช่ไหมครับพอมันแปลงเกนชิกราดอนปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินครับซึ่งมันจะแพ้น้ำคูณ4แต่ว่ามันมีอิลิตี้เรสโซเนตแลนครับเรสโซเนตแลนเนี่ยเป็น ability ที่จะมีแดดออกมาตลอดเวลาจนกว่าจะเปลี่ยนตัวออกหรือโดน KO ไปแถมถ้าโจมตีธาตุน้ำเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับหากมีแดดแรงของเกนชิกราดอนอยู่บนสนามก็คือน้ำยิงไปปุ๊บระเหยออกหมดเลยแล้วโกดักเนี่ยมันจะไปจัดการกับเกนชิกราดอนได้ยังไงน้ำก็ยังยิงไม่ได้โกดักเนี่ยมีอีก ability หนึ่งครับก็คือ ability Cloud 9ครับเป็น ability ที่ทำให้สภาพอากาศนั้นไม่มีผลครับนั่นก็คือว่าแดดของเกนชิเนี่ยยังอยู่ครับแต่คุณสมบัติของ ability เนี่ยเดสโซเนตแลนเนี่ย
ของเกนชิการ์ดอนเนี่ยจะไม่ทำงานครับดังนั้นโกดักเนี่ยจึงสามารถยิงน้ำใส่เกนชิการ์ดอนคูณ4ตายได้ในทีเดียวทั้งที่มีแดดครับโอ้เจ๋งเวล่ะซึ่งร่างแรกเนี่ยโกดักเนี่ยอาจจะโดนดูถูกมามากแต่แท้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัววิชิตเทพสภาพอากาศดีๆนี่เองอันดับ3ครับซูแบทครับโปเกมอนท่าพิษแล้วก็บินครับเป็นหนึ่งตัวครับที่ทุกคนเบื่อหน้ามันมากที่สุดในเวลาเข้าถ้ำเข้าอุโมงค์หรือจะเข้าที่มืดๆนะครับมักจะมองมันว่าแม่งแบบตัวโคตรอีกี้เลยอ่ะคือมันตัวประกอบนั่นแหละหลายๆคนนะครับอาจจะชอบมันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก็บ EV ชั้นดีนะครับเพราะว่ามันเอาไว้เก็บ EV สปีดนะครับพอซูแบทเนี่ยพัฒนาร่างนะครับเป็นโกแบทปุ๊บก็ยังดูไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับแถมยังเป็นลูกสมุนของแก๊งโรเก็ตอีกด้วยนะครับที่จะคอยมาแจก EP ให้กับเราเทรนเนอร์ตัวเอกของเรานะครับแต่พอมีความเชื่องระดับหนึ่งนะครับโกแบทเนี่ยจะพัฒนาร่างนะครับเป็นโคแบทครับดูหน้าตาแล้วยังดูเท่อยู่นะแต่สิ่งที่โดดเด่นของโคแบทเนี่ยคือความเร็วครับเบสปีดนะครับอยู่ที่มา130ครับและมี ability inner focus ครับซึ่งจะไม่ติดชะงักเลยครับอ้าวแล้วมันดียังไงอ่ะทำไมตัวอื่นมีแล้วมันไม่เด่นขนาดนี้มันดีจริงครับสำหรับโคแบทครับเพราะว่าโคแบทเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆแค่ความเร็วก็กินขาดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่อการโดนเฟกเอาท์ครับถ้าโคแบทเนี่ยไม่มีอินเนอร์โฟกัสเนี่ยแต่ทำไมอีกฝั่งจะต้องตีหรือเลือกที่จะเฟกเอาท์ใส่โคแบทกันล่ะนั่นเพราะว่าโคแบทเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีท่าดีๆครับอย่างเช่นเทลวินครับซึ่งจะเพิ่มสปีดให้กับทีมครับ2ระดับเป็นเวลา4เทิร์นการที่เราเล่นกับใครนะครับการที่เราควบคุมสปีดบนสนามได้เท่ากับว่าเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแล้วก็มีท่าซูเปอร์แฟงด้วยนะครับตัดเลือดครึ่งหนึ่งของศัตรูที่มีอยู่ครับคือต่อให้เลือดมี200เองจะหนาขนาดไหนตัดแม่งครึ่งหนึ่งเลยมีควิกการ์ดนะครับที่สามารถการพาราลิตี้ให้กับเพื่อนได้ด้วยครับในกรณีที่อีกฝั่งคิดจะเฟกเอาตัวข้างโคแบ็คครับคือเฟกเอาใส่โคแบ็คมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นไปเฟกเอาอีกตัวหนึ่งดีกว่าโคแบ็คก็จะมีท่าควิกการ์ดช่วยกันเพื่อนให้ทำให้โคแบ็คนะครับเป็นที่ยอมอยู่ระดับหนึ่งนะครับทั้งที่มันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าสองร่างก่อนเนี่ยไม่ได้สร้างความน่าตกใจทำให้โปเกมอนหน้าตาระดับกีกี้นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับเหล่าผู้เล่นจริงๆครับอันดับ2ครับฮิมบัสครับโปเกมอนธาตุน้ำโปเกมอนปลานะครับที่ดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจถ้าเราดูลึกไปกว่านั้นอีกนะครับจะพบว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยท่าสเต็ปหรือว่าท่าที่ตรงกับท่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับถ้าอยากมีจริงๆเนี่ยจะต้องไปหามาบรีดเองนะครับเป็นเอ็กมูฟเอาเองพอเห็นสเต็ปของฮิมบัสเข้าไปเลยครับดูแล้วแบบสายหน้าเลยครับไม่น่าไหวเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์มากๆแต่สิ่งที่มันฮือฮาจริงเนี่ยมันก็คือร่างพัฒนานะครับก็คือพัฒนาร่างนะครับเป็นมิโลคาร์ลครับจัดว่าเด็ดมากถ้าเทียบกับตู้กาชาเลยนะครับมิโลคาร์ลเนี่ยจะกระโดดนะครับจาก1ดาวเนี่ยเป็น5ดาวเลยทีเดียวทั้งรูปร่างภายนอกและความสามารถของมันครับการดีไซน์ของมันเนี่ยจัดว่าโอเคมากครับสวยงามถูกใจหลายๆคนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็ดๆของมันอยู่ที่ความสามารถมันครับความสามารถมันนี่จัดว่าอยู่ในระดับปีศาจเลยก็ว่าได้ครับสแตทของมันเนี่ยหนาด้านพลังป้องกันเวทครับ125พลังโจมตีเวท100นี่คือจุดเด่นของมิโลคาร์ลครับ2อย่างนะครับและเป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์ขู่อินทิมิเดตได้ดีครับเพราะว่ามิโลคาร์ลครับมีอบิลิตี้คอมเพทิทีฟครับคือถ้าสแตทด้านไหนครับถูกลดลงนะครับพลังโจมตีเวทของมิโลคาร์ลครับจะเพิ่มขึ้น2ระดับครับแต่ด้วยที่อินทิมิเดตเนี่ยมันลดทางกายภาพคือมันลดแอคแท็กไงจึงไม่มีผลกับมิโลคาร์ลครับเพราะว่ามิโลคาร์ลเนี่ยใช้ท่าโจมตีแบบเวทครับสุดแท็กแถมได้บวกเพิ่มสุดแท็กอีก2ระดับจึงทำให้มันแบบนรกสุดๆทำให้เพิ่มพลังโจมตีไปแบบฟรีๆครับและก็เป็นตัวยอดนิยมอยู่ทุกวันนี้ครับเห็นร่างแรกนะครับดูไม่น่าทำอะไรได้แต่พอมันเปลี่ยนร่างเป็นมิโลคาร์ลเมื่อไหร่แล้วก็ตำแหน่งตัวจริงเนี่ยจองไว้ที่1ได้เลยและแล้วนะครับก็มาถึงอันดับ1ครับที่ทุกคนน่าจะเดากันง่ายที่สุดครับก็คือคอยคิงครับโปเกมอนธาตุน้ำตัวยอดปลาราชานะครับที่ภาพร้อนนับไปทั่วนะครับว่ามันไร้ประโยชน์อย่างงั้นอย่างนี้มันในเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นราชานะครับแต่พละกำลังของมันตรงข้ามกับชื่อจริงๆคอยคิงนะครับจัดว่าเป็นโปเกมอนที่ทุกคนคาดหวังกับมันสูงมากๆครับต้องทนเก็บเรื่อยๆกับมันซึ่งก็ไม่ต่างกับอันดับ2อย่างฮิมบัสหรอกนะครับสแตทก็ไม่ต่างกันเลยนะแค่สลับตำแหน่งเฉยๆครับดูสิแต่ที่น่าเศร้าที่สุดนะครับของคอยคิงเนี่ยก็คือไม่มีเอกมูครับเอกมูไม่มีเลยนะครับเอกมูไม่สามารถเรียนได้ครับไม่เหมือนกับฮิมบัสแล้วก็ท่าโจมตีนะครับก็มีแค่ท่านอร์มอลเท่านั้นเองครับชีวิตปลาราชาที่มันช่างเศร้ายิ่งนักใครที่ได้เล่นโปเกมอนในยุคแรกๆนะครับแล้วไม่รู้ว่าเจ้าปลาตัวนี้มันทำอะไรได้ทนเก็บเรื่องมันไปเรื่อยๆนะครับจนมันพัฒนาร่างนะครับเป็นเกียรติดอยครับความรู้สึกนะครับทุกคนน่าจะประทับใจมันมากๆครับกับการเปลี่ยนร่างที่จากตัวกากทำอะไรไม่ได้กลายเป็นโปเกมอนระดับท็อปเกียร์ดอนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุน้ำแล้วก็บินนะครับเป็นตัวยอดนิยมตลอดการแข่งขันมีอบิลิตี้ที่ดีนะครับอย่างอินทิมิเดตครับ
เป็นตัวที่ตีแรงกายภาพถึง125เลยทีเดียวแถมสามารถปรับให้มันเล่นทั้งสายแท่งสายป่วนก็ยังได้เลยจะบัฟก็ได้อย่างดราก้อนแดนครับจริงๆแล้วเนี่ยเจลาดอนเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้หลากหลายหลากสายมากๆขึ้นอยู่กับว่าจะเอามันมาทำหน้าที่อะไรการเปลี่ยนเป็นเจลาดอนเนี่ยนับว่าน่าทึ่งแล้วนะครับแต่มันเนี่ยสามารถทำให้ทึ่งได้มากกว่านี้อีกโดยการพัฒนาร่างนะครับเป็นร่างเมกาเจลาดอนครับเปลี่ยนธาตุตัวเองนะครับเป็นธาตุน้ำแล้วก็ธาตุมืดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นน้ำกับบินทีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนอริตี้ตัวเองด้วยนะครับจากอินทิวิเดตนะครับเป็นโมเบเกอร์ครับซึ่งเป็นอริตี้ที่ไม่สนใจอริตี้ของอีกฝั่งเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะครับสแตทก็เพิ่มขึ้นไปอีก100ครับพุ่งไปอีกครับทำให้มันตีแรงขึ้นไปอีกแล้วก็มีความหนาเพิ่มขึ้นไปอีกครับถ้าถามว่าเมกาเคลดอนเนี่ยตีแรงอันดับที่เท่าไหร่ของเกมก็จะอยู่อันดับที่18นะครับร่วมกันกับเมกาไคลอยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความสามารถของเคลดอนครับไม่จำเป็นจะต้องพึ่งร่างเมกาก็ได้ซึ่งมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับและเป็นโปเกมอนที่นิยมอยู่ตลอดกาลครับไม่น่าเชื่อครับว่าจากปลานะครับที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ดูอ่อนแอที่สุดในบรรดาโปเกมอนจับพัฒนาร่างได้เจ๋งขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ5อันดับครับโปเกมอนร่างโคตรกากสู่ร่างสุดเทพดาวถูกกันกี่ตัวครับผมว่าหัวข้อนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับและผมนะครับขอจบเนื้อหาในส่วนนี้ครับและเข้าสู่ช่วงสุ่มคอมเมนต์นะครับถามตอบใน2อาทิตย์ก่อนครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ5อันดับร่างอีวูที่เก่งที่สุดนะครับก็จะนำคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับมาสุ่ม5คอมเมนต์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาสู่คอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับพี่ทำไมบูสเตอร์ไม่ติดมันก็เก่งนะว่าแล้วต้องมีคำถามนี้โผล่มานี่เดินสุ่มได้ด้วยเนี่ยอ่ะบูสเตอร์เป็นโมนธาตุไฟนะครับเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดนะครับในบรรดา EU ในด้านทางกายภาพนะเป็นธาตุไฟดูแล้วมันน่าจะเท่มันเป็นธาตุไฟไม่น่าจะเก่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่มันเล่นยากมากถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยโคตรยากมูฟมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยมีแค่ท่าไฟท่าเดียวครับที่มันสามารถใช้ได้ดีดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเทียบกับอีวูตัวอื่นแล้วนะครับบูสเตอร์เนี่ยพบเห็นได้ยากมากนี่คือเหตุผลหลักๆแล้วก็ถ้าเกิดทางความเห็นของคนอื่นที่เล่นโปเกมอนเหมือนกันบูสเตอร์ก็เป็นตัวที่จืดจางมากๆแต่นั่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันอ่อนนะครับคือมันก็เก่งแต่มันแค่เล่นยากเฉยๆโอเคขอบคุณมากครับตอนที่คอมเมนต์ที่2เลยครับอยากให้ไคลิวมีเมกาชอบสุดไคลิวเนี่ยผมว่ามันควรจะมีร่างเมกาตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวมังกรที่มันควรจะมีอ่ะไม่ใช่ข้ามไปแบบโบมันดากาเวียสอะไรอ่ะไคลิวเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่น่าจะมีที่สุดแล้วถ้าเกิดมันมีเนี่ยผมว่ามันน่าจะ OP นะเพราะว่าแค่ร่างธรรมดาของมันจริงๆเนี่ยไคลิวมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันแปลงร่างเมกาไปอีกเพิ่มสแตทเพิ่มไปอีกปุ๊บโอ้โหมันน่าจะเจ๋งมากๆนี่ขนาดไม่มีร่างเมกานะถ้ามีจะขนาดไหนผมคิดว่ามันน่าจะมีทุกตัวนะครับพวกแบบซูโดโปเกมอนทุกตัวนะครับน่าจะมีทุกตัวถ้าเป็นไปได้นะโอเคขอบคุณมากครับโอเคมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่3ครับหนูคิดว่าถ้าเกิดมีร่างเมกามาอีกหนูจะขอให้เป็นตัวนั้นเป็นเมกาปิกาจูพี่คิดว่าดีไหมดีไหมวะปิกาจูนะผมว่าถ้ามันจะมีไม่ใช่ปิกาจูครับมันควรจะเป็นไลจูมากกว่าเพราะว่าโปเกมอนทุกตัวที่มีร่างเมกานะครับจะเป็นตัวร่างสุดท้ายหมดเลยจะไม่ค่อยมีตัวแบบโผล่มาแบบช่วงกลางอะตอนร่าง2อะไรเงี้ยมี3ร่างโผล่มาตอนร่าง2หรือจะเป็นร่างแรกที่มี2ร่างอะไรเงี้ยไม่มีถ้ามันจะมีก็เป็นพวกไลจูคันโตฟอร์มหรือจะเป็นไลจูออร่าฟอร์มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาคำถามน้องจริงๆนะครับเมกาปิกาจูเนี่ยถ้าเป็นไปได้จะมีมันจะดีไหมผมคิดว่ามันก็ดีนะผมว่าโปเกมอนเนี่ยพยายามจะผลักดันปิกาจูอยู่แล้วนะครับให้แบบปิกาจูเนี่ยอยู่ในใจของเด็กๆทุกคนเป็นตัวที่น่ารักมันเก่งอะไรอย่างงี้เพราะว่าโซชิเนี่ยมันก็เอาปิกาจูมาฟาดหลายตัวอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยเป็นพระเอกเท่าไหร่หลังจาก XYZ นะครับผมก็ไม่รู้ว่าโปเกมอนซันมูนเนี่ยจะมีตัวไหนที่แย่งซีนปิกาจูหรือเปล่าผมก็เล็งๆไม่อยู่นะน่าจะเป็นเจ้าโมคุโร่แน่ๆ น่าจะแย่งซีนแบบกลายเป็นจูเนเปอร์อะไรอย่างงี้ก็รอดูครับว่าถ้าเกิดตอนช่วงท้ายของซันมูนเนี่ยตัวเอกของซาโตชิเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ต้องเดาเอาโอเคขอบคุณมากครับคอมเมนต์ที่4ครับพี่ครับถ้ามีอีวีร่างใหม่น่าจะเป็นท่าอะไรจากที่ผมคิดนะครับตอนแรกผมคิดว่าเจน7เนี่ยจะมีอีวีออร่าฟอร์มแต่ว่ามันไม่มีถ้าไม่มีนะครับถ้าเป็นตัวหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆอยากให้เป็นท่ามังกรนะตั้งนานนะอยากให้มีท่ามังกรมันน่าจะดูเท่แต่ว่าผมแอบคิดว่าอาจจะเป็นท่าใหม่เลยก็ได้
ผมแค่พูดเฉยๆนะน่าจะเป็นธาตุใหม่การเปลี่ยนร่างของมันก็น่าจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวนึงเปลี่ยนจากหินตัวนึงเปลี่ยนจากเวลาตัวนึงเปลี่ยนจากสถานที่ตัวนึงเปลี่ยนจากความเชื่อครั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนร่างใหม่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบแปลกประหลาดหรือจะเป็นอะไรที่แบบคล้องกับฟีเจอร์ใหม่ในโปเกมอนในยุคนั้นๆโอเคขอบคุณมากครับมาคอมเมนต์สุดท้ายครับคอมเมนต์ที่5ครับท่าน OB คิดว่าจะมีรีเมคเจน4มั้ยโอ้โหคำถามนี้แม่งโคตรโลกแตกเลยคิดว่ามีไหมคิดว่าน่าจะมีครับอาจจะเป็นแบบออกเจน8ปุ๊บแล้วก็ออกรีเมคเจน4มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแหละน่าจะสูงแหละถ้าเกิดเจน7เนี่ยมันมีอันตราบีใช่ไหมมีเรื่องของมิติเข้ามานู่นนี่นั่นโอ้โหเจน4เรียน9พาวเกียร์โอ้โหไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันไหมนะแต่แค่แบบน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ากันแหละทำให้แบบมันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะโอกาสที่จะมีรีเมคเจน4มันก็น่าจะสูงขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมนะครับน่าจะมีโอเคขอบคุณมากครับเอาละผมก็ขอจบช่วงสุ่ม5คอมเมนต์นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของคลิปเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะถูกสุ่มขึ้นในคลิปหน้าก็เป็นไปได้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ